ันเทิงค่ะเมื่อได้รับรายงานว่าทางด้านอดีตเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังนะคะอย่างคุณหญิงจุฬาลักษณ์ได้เสียชีวิตแล้วค่ะโดยวันนี้ค่ะ16มกราคม2567นะคะได้รับรายงานข่าวสะเทือนวงการบันเทิงไทยค่ะว่าอดีตเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังอย่างคุณหญิงจุฬาลักษณ์ได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะโดยทางด้านครอบครัวนะคะได้มีการออกมาแจ้งข่าวเศร้านี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของทางด้านคุณหญิงจุฬาลักษณ์ค่ะพร้อมกับได้มีการระบุข้อความเอาไว้ด้วยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ขอแจ้งข่าวแด่เพื่อนๆผู้เป็นที่รักถึงการจากไปของน้องหญิงและก็ได้มีการโพสต์กำหนดการสำหรับงานของคุณหญิงจุฬาลักษณ์ด้วยค่ะโดยงานสวดอภิธรรมนะคะจัดขึ้นที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตค่ะศาลา8ซอยวัชรพลแขวงท่าแร้งเขตบางเขนจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะโดยจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่23มกราคมค่ะและพิธีรดน้ำศพในวันนี้ค่ะเวลา4โมงเย็นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของคุณหญิงจุฬาลักษณ์นะคะได้รับการยืนยันภายหลังค่ะว่าคุณหญิงจุฬาลักษณ์ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะโดยเธอนะคะได้รักษาตัวมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะและได้จากไปเมื่อช่วงเวลาประมาณ3ที่ผ่านมาค่ะภายหลังค่ะเมื่อทางด้านเพื่อนๆร่วมการบันเทิงนะคะทราบข่าวก็เข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณหญิงจุฬาลักษณ์กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะสำหรับประวัติของคุณหญิงจุฬาลักษณ์นะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักคุณหน้าคุณตาเธอกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเธอนั้นเป็นเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังของวงการบันเทิงไทยค่ะคุณหญิงจุฬาลักษณ์นั้นเกิดวันที่29ธันวาคมค่ะพ.ศ. 2521ค่ะปัจจุบันเธออายุ45ปีค่ะและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นค่ะโดยคุณหญิงจุฬาลักษณ์นะคะเป็นที่จดจำจากบทบาทนางเงือกในเรื่องพระอภัยมณีค่ะและสุดท้ายค่ะทางเรานะคะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณหญิงจุฬาลักษณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ